ปกรณ์จุดสวัสดีครับ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 ครับนี่พอนั่งผมเชื่อว่าคุณสมบัติดูตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะคงอาจจะไม่ค่อยได้นอนด้วยกันติดตามข่าวพอกันสมบัติเชื่อไหมว่าเขามีขบวนการสมคบคิดกันเนี่ยผมดูไทม์ไลน์เมื่อสักครู่นี่มันโบ๊ะบะมากเลยโอ้นี่มันงานระดับบีโธเฟนเลยฮะโอ้โหเขียนโน้ตเลยฮะเขียนโน้ตมีคอนดักเตอร์มีผู้เล่นออกมาเป็นฉากๆและจังหวะมาคิวเป๊ะฮะคิวเป๊ะเออมันจะอะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นครับผมว่างานนี้มันเป็นงานเขาเรียกอะไรมีผู้อำนวยการสร้างอ่ะว่างั้นเถอะไอ้ตัวละครที่เราเห็นกันอยู่ณปัจจุบันนี้อาจจะเป็นแค่ตัวละครที่เขาเรียกอะไรเป็นตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ออกฉากมาจังหวะโอ้โหทัมมิ่งได้มากนะครับทัมมิ่งต่างๆด้วยการจัดเขียนบทละครให้เดินเข้าไปตั้งคำถามนะครับโอนหุ้นตั้งคำถามเปลี่ยนแปลงสารเอกสารอะไรทั้งหลายนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้เขาปล่อยคลิปกันเลยนะทางบริษัทอินทัศน์นี่ปล่อยคลิปตัวเต็มออกมาหรือยังฮะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจแต่เท่าที่เห็นยังนะครับคุณสมบัติน่าจะยังใช่ผมคิดว่าเรื่องนี้ง่ายแบบนั้นเลยนะครับคือแค่ปล่อยคลิปออกมาฮะก็อย่างที่เลขาพรรคก้าวไกลได้พูดไว้ครับว่าการที่ไม่ปล่อยคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยในวันนั้นออกมาเนี่ยเป็นคลิปเต็มเนี่ยมันไม่มีเหตุผลแล้วว่าทำไมถึงไม่ปล่อยออกมาครับทีนี้ผมคิดว่าคงเป็นเรื่องความซับซ้อนของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่าจะบริหารจริงๆแล้วไม่ได้การแสวงหาความจริงหรอกครับผมคิดว่าการแสวงความจริงยังเป็นเรื่องที่รองอยู่นะครับเพราะว่าความจริงส่วนหนึ่งได้ปรากฏแล้วเอาจริงๆแล้วทางคลิปนั้นก็ปรากฏอยู่ในมือของสื่อแหละครับแต่ว่าเขาให้เกียรติครับเขาให้เกียรติทางบริษัทเนี่ยเป็นผู้นำข้อมูลนั้นออกมาด้วยตัวเองครับครับผู้อำนวยการสร้างนี้ต้องเป็นฟอร์มยักษ์มากเลยนะต้องเป็นบิ๊กเนมมากเลยนะถึงจะสร้างขนาดนี้ได้เนี่ยคุณสมบัติครับก็เป็นไปได้หลายทางครับแต่ว่าดูทรงแล้วนะครับน่าจะแบบน่าจะระดับผู้กำกับใหญ่เลยครับอย่างที่สร้าง Star Wars แล้วชื่ออะไรนะจอร์จลูคัสเพราะว่าตัวละครหรือเรื่องราวที่มันไปเกิดขึ้นเนี่ยมันพันกันหนักไปดูตลาดหุ้นวันนี้ดิครับไปดูตลาดหุ้นมันเคลื่อนไหววันนี้เราก็จะเห็นมุมมองของนักลงทุนนะครับที่มีต่อสถานการณ์ไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่ามันสอดคล้องกันอยู่พอสมควรนะครับครับบก.แต่ว่าการกำกับหรืออำนวยการสร้างสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะมันไปเกี่ยวพันกับทุนขนาดใหญ่ด้วยนะบก.ครับคือเราต้องอย่างนี้นะครับมือที่แบบไม่ใช่มือโปรนะครับแต่ว่าเงินเยอะเนี่ยเวลาเขากำกับภาพยนตร์เนี่ยเขาอาจจะมีความไม่เนียนนะมันเราเคยดูหนังไหมครับที่มันมีช่องว่างฮะมีตัวละครหลุดมาหรือว่ามีฉากอะไรหลุดมาแล้วเราก็จับได้ว่ามันงานมันไม่เนียนนะฮะแล้วรอบเนี้ยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อยู่ประมาณนั้นพอมันไม่เนียนปุ๊บเนี่ยนะครับผู้ชมเนี่ยในจำนวนมากอ่ะเขาก็จะสังเกตได้นะครับแล้วก็สามารถนำเอาจุดนั้นเนี่ยมาเผยแพร่ได้ซึ่งตอนนี้เป็นสถานการณ์โต้กลับแล้วนะครับคนเขาไม่ได้ดูหนังแล้วนะครับเขาวิจารณ์การผลิตภาพยนตร์แล้วครับครับสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาไอเรื่องเหล่านี้แล้วกลายเป็นกระแสสังคมมันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยคุณหนูริงคิดว่ามันจะจบเท่านี้ไหมหรือเขาต้องเอาละเรื่องที่เขาเสนอมาเรื่องนี้กำกับมาแล้วสร้างขึ้นมาแล้วเรื่องนี้เนี่ยคนไม่ตอบรับมันจะมีหนังเรื่องใหม่ๆออกมาอีกไหมเอพิโซดอื่นๆโอเคผมคิดวันนี้ท่าทีคุณเรืองไกรชัดเจนนะครับคุณเรืองไกรได้แสดงส่งเมสเสจอยู่2เมสเสจที่1ก็บอกว่ารายงานที่รายงานออกมาเนี่ยเป็นความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย นะครับเป็นความคาดเคลื่อนเล็กน้อยก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนขาวเป็นดำเนี่ยมันเป็นความคาดเคลื่อนเล็กน้อยได้หรือไม่นะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับแต่ว่าอันที่สองก็คือคุณเรืองไกรก็ยังลุกต่อนะครับโดยหยิบกรณีเคสคุณธนาธรขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะชี้ให้ได้ว่าจริงๆแล้วต่อให้หลักฐานที่ให้มาเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับก็ยังยืนยันกระต่ายขาเดียวว่าจะกรณีคุณพิธาก็เข้าข่ายความผิดอีกเช่นกันแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นทำให้เราเห็นว่าถึงความพยายามทางฝั่งนู้นว่าการก็เลยนะการดำรงความมุ่งหมายอ่ะเขายังคงดำรงความมุ่งหมายอยู่นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสาการมันเป็นสองสาการนี้หนึ่งเนี่ยดำรงความมุ่งหมายนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเป็นมีความเป็นต่ออยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่พอสาการมันเปลี่ยนนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าขณะที่ลุกไปนั้นเนี่ยก็ถูกล่าไปด้วยที่ก็ยิงสวนกันนะครับเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็ผู้ถูกล่าทีนี้เนี่ยไอ้ขบวนการนี้ทั้งขบวนการเนี่ยก็จะถูกไล่ล่านะครับถูกไล่ล่าแล้วก็ตอนนี้ก็เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ทั้งวันเลยนะในโซเชียลในพื้นที่ข่าวจำนวนมากมันอยู่ในแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยดังนั้นเนี่ยโฟกัสขนาดนี้และแผลที่เปิดมาขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าคณะผู้สร้างนะครับคณะผู้อำนวยการสร้างทั้งหลายเนี่ยนะรวมตัวละครทั้งหลายเนี่ยกำลังงงอยู่เพราะว่าไม่ได้พิจารณาเรื่องบทว่าหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ทางหนีทีไล่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็คือเขากำลังอยู่ในช่วงของการประเมินความเสี่ยงและการคัดลอสนะครับว่าอะไรที่จะยอมทิ้งยอมเสียได้บ้างนะครับเพื่อที่จะไม่เข้าไปถึงการสูญเสียใหญ่นะไม่ให้เรื่องนี้เนี่ยมันลามไปถึงลังทลายลังก็จะแค่ถึงแค่ตัวละครบางตัวละครแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นเรื่องอะไรนะอุบัติเหตุการลงข้อมูลคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ต้องมีใครผิดถ้าผิดก็เล็กๆน้อยๆไม่มีเจตนาอะไรเงี้ยแต่ว่าบทที่เราเห็นกันอยู่องคาพยพที่ขยับมาเป็นลูกระนาดเลยนะครับมาเป็นจังหวะแบบทัมมิ่งแบบเป๊ะ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 ไล่กันมาถึงทุกวันเนี้ยมันอยู่ในสายตาของประชาชนอ่ะคือประชาชนมันรับรู้และสามารถต่อจิ๊กซอหรือไทม์ไลน์ทั้งหมดได้แล้วพอมันต่อจิ๊กซอทั้งหมดไทม์ไลน์ทั้งหมดได้แล้วอ่ะไอ้ภาพเนี่ยมันทำให้สังคมทั้งสังคมเนี่ยจับจ้องนะครับดังนั้นมันก็จะไม่ใช่เป็นผู้เล่นอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็จะผัดกันเล่นแล้วทีนี้ไอ้คนที่จะไปเจาะไปค้นไปคุยผลกระทบของมันในทางการเมืองอะไรเงี้ยนะไม่ต้องอะไรมากอย่างวันนี้มีคนพูดเรื่องว่าจะเปลี่ยนค่ายโทรศัพท์มือถือไปค่ายไหนดีอะไรเงี้ยมันไปถึงจุดนั้นแล้วมันอารมณ์ผู้คนนะผมว่ามันมานะผมว่าอารมณ์ผู้คนมาอยู่ครับบอกก่อนมันเท่ากับว่าเดี๋ยวมันจะมีไหมฮะเดี๋ยวไอ้กระบวนการที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยพอรู้ว่าถูกจับได้แล้วเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวต้องมีการบูชายันหาแพะสักคนหนึ่งแล้วตัดตอนซะแล้วก็เดินหน้ากันต่อก็ใช่ว่าผมคิดว่าโดยแนวทางของพวกเขาก็คงประมาณนี้เซฟตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเดี๋ยวดูแลให้นะครับเดี๋ยวดูแลให้ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่ามันจะมีการเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงหรือมีหลักฐานที่สามารถโยงไปถึงขบวนการทั้งขบวนการได้หรือไม่ครับความน่าสนใจอย่างนะคุณดุริงคือถ้าเราดูจากเคสนี้แล้วมันโดนการเปิดโปงในลักษณะแบบนี้แล้วสังคมสนใจและรุมจับตาและพุ่งเป้าไปขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นเสียงเตือนหรือสัญญาณเตือนไปยังกลุ่มอำนาจหรือกลุ่มทุนหรือกลุ่มอะไรก็ตามที่ดูสถานการณ์นี้อยู่และไม่ต้องการให้ก้าวไกลขึ้นมาเป็นรัฐบาลด้วยหรือเปล่าเป็นเสียงเตือนไปให้ดังหรือเปล่าว่าเฮ้ยรอบนี้มันไม่ง่ายนะคุณโอ้มันไม่ง่ายตั้งแต่หลังเลือกตั้งเสียงอนาคตเสียงก้าวไกลมาขนาดนี้แล้วฝั่งประชาธิปไตยมาขนาดนี้คือมันเป็นฉันทามติอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะไปคว่ำโดยที่ไม่ให้เขาไม่เข้าสู่อำนาจเลยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเข้าใจยากมากนะครับแล้วมันจะตีความไอ้การกระทำของคนที่ไปขัดขวางฉันทามติของประชาชนเนี่ยจะไปเรียกมันว่าอะไรดีครับอันนั้น ทีนี้ไอหากมันไปโยงเกี่ยวกับเรื่อง ITV หุ้น ITV เนี่ยซึ่งขนาดนี้มันเปิดภาพมาขนาดนี้แล้วคนมันปักใจแล้วครับคนมันปักใจเชื่อแล้วว่ามันมีขบวนการนะฮะเพื่อจะเปลี่ยนดำเป็นขาวเป็นขาวเป็นดำอ่ะแล้วก็เนี่ยพอมันคนมันไม่มีทางถ้าการเมืองยังไปถึงจุดที่เรียกว่าไปหักเอาที่สภาแล้วก็หรือไปเอาไปกกต.ก็ดีหรือศาลรัฐธรรมนูญก็ดีนะครับออกมาในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวังไว้เงี้ยผมคิดว่าอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงเหตุผลด้วยนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆนะครับมันมาจากเรื่องเหตุผลล้วนๆก่อนนะครับแล้วพอมันเห็นประชาชนเห็นสภาวะที่ไร้เหตุผลนะครับประชาชนก็จะเริ่มมีอารมณ์แล้วครับนี่นะครับหลังจากนั้นก็ประเมินได้ไม่ยากเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับครับครับแล้วเราเห็นการทำแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเอาละเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครจากไหนนะครับแต่ว่าดูจากประเมินอย่างที่บอกว่ามันมีความเกี่ยวพันเข้าไปในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทอะไรแบบนี้เนี่ยแสดงว่ากลุ่มเก่าเองที่ไม่ต้องการให้คุณพิธาขึ้นมาเขายังมีอำนาจยังมีทุนยังมีองคาพยพมหาศาลเหมือนกันใช่ไหมครับที่จะปฏิบัติการที่นี้ได้ใช่เพราะว่าจริงๆก้าวไกลก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ถูกล็อกเป้าก็เหมือนกับตอนที่อนาคตใหม่นะครับคุณธนาธรก็ถูกล็อกเป้าไอ้นั่นก็เหมือนกันนะจริงหากันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยประชาชนไม่เตรียมตัวไม่ทันไม่รับรู้ยังไม่รับรู้แต่นี่ไอ้แผลนี่มันเคยเห็นมาไอ้หนังฉากนี้มันคุ้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยเขาคนที่มีบทเรียนแล้วเท่าที่ผมเช็คดูนะครับทนไม่ได้แล้วครับดังนั้นไอ้ประกายไฟที่มันจะแป๊บๆๆๆปรากฏขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันเดือดอ่ะคนมันมีทางออกแล้วคนมันก็จะต้องแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งคือเวลานี้คือประชาชนตื่นรู้จากเมื่อปี62ไปเยอะและเท่าทันกับสิ่งที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่กำลังคิดเรื่องนี้กำลังจะทำเขาอ่านออกเขารู้อ่านออกถึงไส้ติ่งแล้วครับโอ้โหลิ้นไก่ถึงไส้ติ่งแล้วมุกนี้มันฉายซ้ำฮะไอ้พุ่มกับนี่ก็ไอ้คนเขียนบทมันก็ตลกดีนะมันเขียนบทซ้ำๆนะครับเขียนบทซ้ำแล้วคนมันจับทางได้นะครับแล้วก็กล่าวว่าจะกินหมูต่ออะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่านี่ก็เป็นผมคิดตอนนี้ก็เป็นการประลองนะจริงๆถ้าดูจากภาพใหญ่นะคือผมคิดว่าฝั่งนู้นเขาก็ต้องประลองเพราะว่าแพ้ในเกมสนามการเลือกตั้งแล้วนะครับก็เข้าสู่เรื่องนิติสงครามนะครับถ้านิติสงครามไม่ชนะเขาก็ต้องคิดอ่านสเต็ปอื่นต่อนะครับแล้วก็ประเมินความได้ความคุ้มค่าความได้เสียอะไรอย่างเงี้ยครับครับสิ่งหนึ่งที่เมื่อคู่คุณสมบัติพูดไปน่าสนใจคือพอมันปรากฏรูปแบบลักษณะแบบนี้มันอาจจะนำไปสู่อารมณ์ความรู้สึกของคนและเป็นเรื่องของอารมณ์นะตอนนี้ที่คนเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณทำแบบนี้เหตุผลและอารมณ์แต่เรียกว่ามันมีอารมณ์มันเป็นเหตุผลที่มีอารมณ์ด้วยใช่ครับและอารมณ์นำด้วยเนี่ยอารมณ์ที่ว่าเนี่ยมันจะพาไปถึงจุดไหนมันจะพาไปถึงจุดที่สังคมไทยเราเคยผ่านมาไหมในแง่กระบวนการของคนลงถนนมีม็อบเกิดขึ้นเพราะเราก็เริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างเช่นกรณีคุณอานนท์นำพาก็บอกรอบนี้พวกกูไม่ยอมแล้วนะถ้ามีคือเอานะมันจะไปถึงจุดนั้นแล้วมันจะขยายวงกว้างไปถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าในมุมของคนที่คุณสมบัติเองก็เคยเคลื่อนไหวบนท้องถนนมาก่อนนะผมว่าในเชิงปริมาณนะครับแล้วก็ความรู้สึกร่วมของสังคมเนี่ยอาจเป็นไปได้ว่าเราจะเห็นปรากฏการณ์ทั้งในเชิงปริมาณแล้วก็เชิงรูปแบบนะครับพอคนมันเยอะพอเนี่ยสมมติเอายกตัวอย่างเช่นหากมันมีปฏิบัติการเขาเรียกอะไรปฏิบัติการพลังผู้บริโภคพลังประชาธิปไตยเนี่ยมันแสดงออกผ่านพลังผู้บริโภคนะครับไอสิ่งนั้นมันก็จะกลายเป็นเครื่องมือในการแสดงออกถึงการตอบโต้นะครับอันที่สองก็อาจจะมาออกในรูปแบบของสัญลักษณ์บางอย่างนะครับเนื่องจากมันมีปริมาณนะครับแล้วคนมันอยู่ในอารมณ์ร่วมดังนั้นหากใครสามารถ ออกแบบหรือส่งสัญญาณในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์บางอย่างนะครับเราก็อาจจะได้เห็นสัญลักษณ์บางอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับปรากฏขึ้นพร้อมกันจำนวนมากในสังคมไทยคือเงื่อนไขมันได้ผมบอกว่าเลยว่าเงื่อนไขมันได้หรือคุณจะลงถนนหรือคุณจะอยู่แค่ริมฟุตบาทสมมุติพรรคก้าวไกลประกาศว่าวันไปเดินทางจากพรรควันที่จะไปที่รัฐสภาไปลงคะแนนประชุมรัฐสภาเขาประชาชนกำหนดเส้นทางกันนะครับคนก็อาจจะไปยืนรอกันที่ฟุตบาทนะครับแล้วก็คอยต้อนรับกันอาจจะไม่ยังไม่ลงถนนเอาแค่ฟุตบาทก่อนนะครับหรืออาจจะมีรูปแบบหลายวิธีเลยครับนะครับผมอาจจะไม่ได้ชวนกินแมคโดนัลด์ก็อาจจะกินเปลี่ยนจากแมคโดนัลด์ก็มาเป็นหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะแมคโดนัลด์ตรงลาดประสงค์มันปิดไปแล้วมันก่อนผมข้ามไปดูอ่ะมันปิดไปแล้วอ่ะผมคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนนะฮะหมูกระทะดีไหมอะไรครับอาจจะเป็นไปได้จนถึงขั้นเช่นกรณีสมมุติการแบนหรือการอะไรสินค้าบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวพันหรือเกี่ยวโยงกับบางกลุ่มที่ผมก็ไม่รู้แต่หมายถึงว่าภาพรวมสมมุติถ้าเป็นกรณีมีกลุ่มบางกลุ่มหรือที่เขามีสินค้าแล้วเขามากระโดดมาเล่นเกมนี้มันก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณลักษณะนั้นการนัดกันแบนการนัดกันไม่ไปอุดหนุนอะไรอย่างนี้ก็อาจจะได้เห็นเช่นเดียวกันถ้ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นใช่หรืออย่างถ้าเราเห็นกันชัดๆอยู่ในโซเชียลอ่ะพวกที่เป็นพวกนักวาดการ์ตูนเลยทั้งหลายมันออกกันมาสนั่นหวั่นไหวเลยอ่ะก่อนหน้านี้ที่มันตอบโต้กันอย่างเช่นกรณีคุณสนธิอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะเห็นว่ามีคนออกแบบการเล่นมีมกันแบบเล่นกันเรียกว่าเละเลยนะฮะครับคุณสมบัติคือหลายคนประเมินว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการเคลื่อนไหวถ้าย้อนกลับไป 2-3 ปีที่แล้วเราเห็นคนจำนวนมหาศาลลงถนนแต่ว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาโอเคละส่วนหนึ่งจำนวนคนก็หายไปบ้างแล้วก็ให้เหตุผลกันว่าเอาเพราะว่าส่วนหนึ่งเรารอการเลือกตั้งแต่ถ้าสมมติมันเกิดเวทเคสจริงๆว่าไม่ได้ไปถึงวันที่โหวตแต่คุณพิธาถูกสกัดตั้งแต่ก่อนที่จะไปโหวตเนี่ยตัวคุณพิธาไม่สามารถที่จะเข้าไปในสภาได้เพื่อที่จะไปโหวตเป็นนายกเนี่ยเราจะเห็นภาพมีโอกาสจะเห็นภาพคนจำนวนมหาศาลเหมือนเมื่อปี62-63ไหมครับดับเบิลเลยครับทีดับเบิลเลยครับกระแสมันโมเมนตัมมันยังอุ่นยังร้อนอยู่เลยครับครับมันจะเป็นโมเมนตัมเลยครับใครลองเปิดดูสิฮะลองเปิดแล้วมันเปิดแล้วมันปรากฏว่ามันติดนะจะติดแบบง่ายๆเลยนะครับแต่ผมแต่ในฐานะนักออกแบบกิจกรรมนะผมอยากท้าทายโดยการให้มีการสร้างรูปคิดคนเรื่องรูปแบบที่ยังไม่ต้องลงถนนนะฮะลองดูซิว่าเราสามารถร่วมการแสดงออกหรือสร้างแรงกดดันยังไงได้บ้างนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้จะสนุกมากๆฮะเราควรทำก่อนกกต.ตัดสินหรือว่าเราควรทำหลังจากเขาตัดสินแล้วทำได้เลยครับคนทำได้เลยแต่พูดอย่างนี้ผมยังนึกเป็นอะไรไม่ออกนะผมก็รอดูว่าใครจะเปิดนะฮะพอดีผมอายุมากแล้วฮะนะรอคนเปิดอยู่ครับคุณสมบัติแต่อย่างนี้นะคือเราเห็นว่าช่วงแรกของการชุมนุมเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยคนเยอะจริงและเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยทางรัฐทางกองทัพอาจจะยังตั้งรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่พอเขาตั้งหลักได้เราเห็นการกดปราบอย่างทั้งการใช้กำลังทั้งการใช้กฎหมายถ้ามันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยฝั่งนั้นเขาอาจจะใช้แบบเดิมหรือเปล่าผมถึงบอกไงว่าให้ออกแบบดีๆคือรอบนี้ปริมาณมันพอความชอบธรรมมันได้ครับฝั่งนู้นไม่มีความชอบธรรมสมัยก่อนตอนที่ออกมาม็อบเขาก็บอกว่ารอให้ครบ4 ปีก่อนไม่ใช่เหรอก็รอครบ4 ปีเราก็รอครบ4 ปีเราก็ไปเลือกตั้งแล้วนี่แล้วรอบนี้ก็จะให้รออะไรฮะป้นกันเห็นๆงี้จะให้ทำอะไรจะให้ทำยังไงครับโอเคผมย้อนกลับไปนิดนึงประเด็นที่เกิดขึ้นกรณี ITV เนี่ยความน่าสนใจอย่างหนึ่งจากเรื่องนี้คุณสมบัติเราเห็นว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยมันถูกคลี่คลายและถูกเปิดโปงไปมุมนึงจากสื่อใหญ่ระดับคุณทัปนีระดับข่าว3 มิติระดับคุณสรยุทธที่มาตบซ้ำในช่วงเช้าเนี่ย ในวงที่คุยกันเนี่ยเขาอาจจะประเมินกันว่าเฮ้ยเราไม่ได้เห็นการเคลื่อนของสื่อใหญ่ในระดับนี้มานานแล้วนะในการที่ออกมาเปิดโปงเรื่องอะไรลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณสมบัติมองว่าการที่สื่อระดับนี้ออกมาเคลื่อนเนี่ยมันส่งสัญญาณหรือมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเช่นว่ารอบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรการเกิดขึ้นของก้าวไกลเนี่ยมันไปปลุกความคิดหรือสำนึกคิดของชนชั้นกลางแล้วมันทำให้ท้ายที่สุดสื่อระดับใหญ่ต้องกระโดดลงมาเล่นด้วยหมดเอาไม่ผมไม่คิดแบบนั้นผมคิดว่าผมคิดว่านักข่าวเขาได้ข้อมูลที่มีศักยภาพพอแล้วนักข่าวเขาแข่งขันกันในการที่จะเอาข่าวสมมุติว่าถ้าข่าวนี้ไปอยู่ในช่องอื่นนะผมก็คิดว่าเขาก็เปิดเพียงแต่ว่าคนที่ให้ข้อมูลน่ะเขาประเมินว่าถ้าเขาจะมอบข้อมูลนี้ให้กับข่าวนักข่าวทีมไหนที่มีศักยภาพแล้วก็จะไม่ทำให้เขาเสียหายหรือทำให้ข้อมูลนั้นมันถูกด้อยค่าไปอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลือกเบอร์ใหญ่สุดนะครับประกอบกับการทำงานในลักษณะของทีมข่าวสามมิติที่มีลักษณะเป็นสำนักข่าวที่ทำงานสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาจริงๆพวกนี้ก็ชอบทำข่าวพวกสืบสวนสอบสวนใช่ไหมเหตุการณ์ขบวนการนู่นขบวนการนี้มันก็เหมือนกันนะอันนี้ก็ขบวนการเพียงแต่ว่ามันเป็นขบวนการที่ผู้เล่นกับผู้ในการสร้างตัวใหญ่หน่อยปกติเราเห็นขบวนการนี้ก็ระดับกลางๆภูธรอะไรอย่างเงี้ยเบอร์ไม่ใหญ่อันนี้มันเบอร์ใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาจัดเต็มนะครับพอจัดเต็มปุ๊บแบบพวกสำนักข่าวอื่นก็อยู่ไม่ได้นะครับมันใหญ่เกินกว่าที่จะอยู่นิ่งๆครับมันก็เลยการลุมเลยฮะตอนนี้มันกลายเป็นการยึดพื้นที่ข่าวทั้งหมดเลยแล้วมันปรากฏว่ามันเป็นข่าวที่มีพอมันถูกเปิดข้อมูลขนาดนี้ใช่ไหมมันสามารถโยงใยมันสามารถโยงใยแล้วนักข่าวก็ไล่ไปเจาะได้เลยไล่เจาะได้ไปไล่เจาะได้ไล่ไปควานหาได้มันสนุกเลยมันคุยกันแบบคุยกันสนุกเลยตอนนี้แล้วประกอบประชาชนมันคือเขาประชาชนมันผนังทองแดงกำแพงเหล็กแล้วในภาวะแบบเนี้ยรัฐบาลรัฐการอะไรเงี้ยก็จะทำอะไรได้ครับครับโอเคคือที่ผมถามเนี้ยจะย้อนกลับไปว่าแต่เมื่อสักเอากี่ปีเนี่ยอย่างน้อย10 ปีสัก10 ปีก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลามันเกิดเหตุการณ์หรือคอนฟ lict อะไรทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าสื่อส่วนใหญ่นะค่อนข้างทำตัวน่ารักเรียบร้อยไม่ค่อยมีหือมีอือไม่ค่อยไปยุ่งอะไรก็ซีแซนซันไปแต่รอบนี้ที่มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะสื่ออย่างคุณสรยุทธอย่างคุณทัปปณีออกมาชนคือถ้าเรามองกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับก้าวไกลอันนี้มันเป็นคำถามที่ชวนคิดคือตัวละครที่เกี่ยวข้องยังไม่ใช่ตัวละครที่เป็นผู้มีอำนาจดังนั้นเนี่ยสื่อยังไม่ต้องกลัวมากนักอาจจะเป็นแค่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านการเงินดังนั้นเนี่ยบวกลบคูณหารแล้วราคาของการได้ทำข่าวชิ้นนี้มันทำให้สถานะของสำนักข่าวเขาเนี่ยมันโปรเลยครับคือมันขึ้นโปรเฟชชั่นอลเลยคนที่ได้ข่าวนี้ข่าวแรกคนแรกแล้วกำข้อมูลไว้ลึกเลยเปิดได้เป็นชักๆนะครับดังนั้นเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของการทำงานข่าวอีกครั้งแล้วยึดพื้นที่ข่าวรอบใหม่จริงๆเขาก็มีสถานะเช่นนั้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับทั้งที่เป็นข่าวในสื่อกระแสหลักยันเป็นพวกที่เป็นออนไลน์อะไรเงี้ยก็กินพื้นที่ไปได้มากพอสมควรดังนั้นสถานะของเขาเนี่ยพร้อมที่จะเล่นข่าวใหญ่ระดับนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องผลกระทบทางการเมืองหรือผลกระทบต่อธุรกิจของเขาที่สปอนเซอร์จะหายไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ชั่วโมงนี้สปอนเซอร์เข้าบก.นั่นหมายความว่าอย่างที่บก.อธิบายคือแบบว่าไปเจอในตัวระดับเริ่มต้นคือตัวละครระดับล่างที่อาจจะยังไม่ใช่ระดับหัวหน้าผู้ในการสร้างเจอตัวประกอบไปก่อนถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพอสื่อไปเรื่อยๆสื่อไปเรื่อยเดี๋ยวพอไปเจอผู้กำกับไปเจอผู้ในการสร้างไปเจอในทุนบก.ก็คาดหวังไหมฮะว่าเขาจะไปสุดไปตันอยู่ตรงไหนไปต่อไม่ได้หรือยังไงฮะ ก็น่าสนใจเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจสมมุติว่าถ้าไปเข้าไปสู่ทุนที่มีศักยภาพสูงใช่ไหมครับโดยปกติเขาก็จะเอาผู้ใหญ่คุยกันเขาก็ยกหูโทรศัพท์คุยกันระหว่างผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเพราะว่าสื่อนี้ก็มีผู้ใหญ่ถูกไหมมีทุนอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของทีมข่าวที่ไปทำงานในทีมก็เป็นเรื่องของจรรยาบรรณนะสมมุติลองคิดดูดิสมมุติว่าช่องอ่ะผู้บริหารของช่องไปกระซิบบอกทีมข่าวอ่ะซึ่งกำลังบู๊ดุเดือดกำลังอินตอนเนี้ยขย่ำอยู่ตอนเนี้ยไปบอกว่าเฮ้ยพอคุณคิดว่าเขาจะพอไหมใครพึ่งใครระหว่างตอนเนี้ยระหว่างทีมข่าวกับเจ้าของช่องเนี่ยแล้วทีวีมันเยอะขนาดเนี้ยมันไอสถานะมันไม่เหมือนสมัยก่อนมันมีอยู่4-5ช่องนะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมว่าเสรีภาพของสื่อมีพื้นที่มีแต้มต่อได้เหนือกว่าแล้วผมคิดว่าผู้บริหารช่องอ่ะเขาคงไม่มาแทรกแซงหวังว่าจะไม่แทรกแซงหรือถ้าแทรกแซงเนี่ยผมก็คิดว่าพวกสำนักข่าวพวกนี้เขาก็มีภาคออนไลน์พวกอะไรอ่ะยังไงก็ไม่จบผมคิดว่าเรื่องนี้คุมได้ยากมากแล้วคุมได้ยากมากแล้วผมคิดว่าการสะกดรอยหรือตามแกะแคะหาเบื้องหลังเห็นทั้งกระบวนการเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าจะถูกบุกเข้าไปถึงหลังนะครับโอ้แสดงว่าการทำหน้าที่ของสื่อวันนี้ก็มาไกลถ้าเทียบกับสมัยก่อนเอาอย่างกรณีผมว่าชัดเจนที่สุดที่เราพอจะเทียบเคียงยกตัวอย่างได้กรณีพี่น้องคนเสื้อแดงที่ถูกกดปราบถูกปราบปรามซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ยุบพรรคพลังประชาชนหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นและเป็นเอฟเฟกต์ต่อมาซึ่งสิ่งที่มันปรากฏเพราะเหตุผลที่ว่าทางผู้มีอำนาจไปสกัดกั้นเสียงของประชาชนในเวลานั้นเทียบเคียงกันมาถึงและแต่ในเวลานั้นสื่อไม่เล่นเลยนะสื่อหลักส่วนใหญ่ไม่เล่นแต่มาถึงวันนี้ในวันที่ก้าวไกลได้รับชัยชนะเยอะขนาดนี้และมีขบวนการพยายามที่จะสกัดตามที่มีข้อสังเกตแบบนี้แต่วันนี้เราเห็นสื่อใหญ่ลงมาเล่นแบบนี้คือแสดงว่าในด้านหนึ่งมันมีพัฒนาการเหมือนกันหรือด้วยความที่เป็นก้าวไกลหรือเปล่าหรือจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นก้าวไกลด้วยเพราะเขาก็รู้สึกว่ามันออกสื่อมันต้องมองออกอยู่แล้วมันผิดปกติแล้วสื่อเขาอยู่ใกล้ชิดข่าววงในอะไรทั้งหลายนะเขารู้ว่ามันมีแพทเทิร์นมันเห็นแพทเทิร์นน่ะดังนั้นเนี่ยมันผมคิดว่าโดยผมว่าสื่อที่ไหนก็รู้หมดแล้วอะครับเพียงแต่มันหาหลักฐานกันไม่ได้พอได้หลักฐานมาเท่านั้นแหละมันก็เปิดเลยครับแล้วอย่างที่บอกว่ามันก้าวไกลมันเพิ่งชนะการเลือกตั้งอ่ะแล้วใครก็รู้ว่าก้าวไกลอ่ะมาเลือกตั้งครั้งเนี้ยเขาแบบคือเขาเป็นการเมืองใหม่อ่ะเขาไม่ได้ใช้เงินไปซื้อเสียงอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าผู้คนก็อยากให้โอกาสพรรคการเมืองที่แบบอุดมคติอย่างเงี้ยได้มีโอกาสทำงานทางการเมืองบ้างแม้ว่าจะมีคำถามว่าจะบริหารแล้วจะทำได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันก็ต้องให้โอกาสเขาอะใช่ไหมก็ต้องให้โอกาสเขาแล้วนี่มันอะไรก็ยังคนเขากำลังจะดูว่าไอที่ไปหาเสียงกันมาว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ที่มาดูกันว่ามีฝีมือขนาดไหนอะไรมันตัดจบซะอย่างนั้นยังไม่เปิดเรื่องตัวละครยังไม่เดินเลยเงี้ยมาตัดจบซะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ไหวนะครับมันเกินเบอร์เกินเลยไปหน่อยไม่หน่อยนะเกินเลยเยอะมากคืออารมณ์ความรู้สึกคนเวลานี้คือลองให้ทำงานสักหน่อยก็ยังดีแต่นี่คือยังไม่ทันลองคุณตัดเขาแล้วมันก็เลยเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าจะดูหนังอ่ะมันคือคุณเคยเจอจังหวะนี้ไหมจังหวะหนังที่มันแบบพระเอกนางเอกมันแบบมันเล่นหนังกันสักพักหนึ่งแล้วมันตบจูบกันอ่ะตบกันอ่ะทะเลาะกันแล้วยังไม่ได้รักกันสักทีแล้วจังหวะหนึ่งก็รักกันแล้วอ่ะก็จะจูบกันแล้วอ่ะแล้วหนังตัดอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมันจะโอเคต่อไปก็จะฉายแล้วอ่ะว่าจูบกันหรือเปล่าอ่ะก็จะแต่งงานกันไหมรักกันไหมอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีก็ไปตัดจบเงี้ยนี่มันจะไหวเลยนี่มันใครแม็กเขานะคุณเขาดูเขาตามมาต้องนานนี่เขากะจะมาดูฉากนี้คุณไปตัดจบอย่างนี้มันอารมณ์มันได้ไหมผมถามหน่อยมันได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ถามว่าอยู่ดีคุณจอดำทำไมอะไรเงี้ยนะครับคุณจอดำทำไมแล้วคนก็เบื่อประยุทธ์เบื่ออะไรมาหลายปีเขาทนมาได้ตั้ง9 ปีไม่อยากจะทนนะแต่มันก็ทนมันอยู่ได้9 ปีไอ้นี่ยังไม่ทันไรคุณจะเตะตัดขามันล้มหัวคว่ำไปแล้วอะไรเงี้ยมันโคตรไม่แฟร์นะครับ แล้วไปสร้างเนี่ยแล้วไปแกล้งไปแกล้งเขาด้วยวิธีการเนี่ยเอาไปตัดขาอย่างเงี้ยหรือเอาขาไปแย่พวกเนี้ยไปแปลงเอกสารอย่างเนี้ยไปแกล้งเขาแบบบอกว่าเนี่ยไอทีวีเป็นสื่ออย่างเงี้ยโดย common sense นะที่ไหนแม่งไอคนที่ออกมาพูดไอทีวีเป็นสื่อที่ผมจะด่ายังไงครับบก.ส่วนโอเคครับส่วนหนึ่งเราเห็นก้าวไกลเองพยายามเร่งทำงานมากๆนะฮะช่วงนี้ทั้งไม่ว่าจะเป็นสวยบ้างอะไรบ้างที่ไปเปิดประเด็นกันตลอดเวลาเนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการต่อสู้ของเขาหรือเปล่าก็อาจจะใช่แต่ว่าโดยสไตล์เขาก็เป็นแบบนี้นะเอาตรงๆนะอารมณ์นี่คือเหมือนฝ่ายค้านอยู่นะคุณรู้สึกไหมจริงๆคนยังไม่ได้เล่นเป็นรัฐบาลเขาเล่นเป็นฝ่ายค้านอยู่นะแต่ว่าเขาก็เทคแอคชั่นแต่ไหนแต่ไรเขาก็เป็นคาแรคเตอร์ก็เป็นแบบนี้นี่ถ้ามีคุณลองคิดดูไอ้เรานี่แบบนี่ถ้าเป็นรัฐบาลนะแล้วมีข้อมูลเบอร์นี้นะแล้วเรียกไอ้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเรียกมาชี้แจงนะหรือเรียกมาสั่งการว่ามันเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะคุณลองคิดดูมันจะมันขนาดไหนอ่ะมันจะหนังมันจะโอ้โหมันโรแมนติกแอคชั่นโรแมนติกคือมันจะยิงล้างผลาญเลยครับจอห์นวิทเนี่ยตอนนี้มันก็จะกลายเป็นจอห์นวิทเลยคือผมก็กะผมเข้าใจว่าประชาชนกะดูฉากบูนี่แหละดังนั้นเนี่ยเขาก็รอเป็นรัฐบาลทีว่าจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ดีและไอ้ที่เนี่ยไอ้ที่บอกเนี่ยคุยว่าจะลุยสวยด้วยจริงขอดูหน่อยว่านึกสวยมันที่เพิ่งจะมีมันก็มีมานานแล้วผมอยากขอดูหน่อยว่าเวอร์ชันรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยเขาทำยังไงเหรออยากดูแหละอยากดูนี่แหละขณะเดียวกันนะพอเราอยากดูแบบนี้นะคุณสมบัติมันเลยกลายเป็นอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าโอ้โหยิ่งแบบนี้จะไม่ให้ขึ้นมาดูไม่ให้ขึ้นมาทำอ่ะคือก้าวไกลจะไม่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นรัฐบาลอ่ะเพราะถ้าขึ้นมานี่โอ้โหล้างผลาญเลยแผลมันเวอร์อ่ะสันหลังหวะวัวสันหลังหวะก็ธรรมดานะพฤติกรรมของวัวของพวกนี้มันก็ต้องเขาก็ต้องแสดงอาการหวาดกลัวเวลาเงี้ยนะก็ต้องเทคแอคชั่นนะกูไปดูวันนี้ไอ้ที่นารัฐสภากลุ่มอะไรรักชาตินะที่เขาใส่เสื้อสีเหลืองมากันอ่ะเอาผมจริงๆแล้วครั้งนี้ผมยอมรับเลยนะมาเยอะเป็นประวัติการปกติมาก็ไม่เกิน20คนอ่ะวันนี้น่าจะมาเกิน100นิดๆนะน่าจะ100นิดๆก็แสดงให้เห็นว่าเขาแอคทีฟนะเอาจริงเอาจังนะได้มา100กว่าคนนะที่ประท้วงกันตอนแรกเขาว่ามาหมื่นคนแต่นี้เขามาได้มาสักร้อยกว่าคน100-200คนครับก็ถือว่าไม่โอเคมันก็ขี้เหร่อยู่หรอกแต่ว่ามันก็เยอะกว่าไอ้ที่ผ่านๆมาเยอะกว่าไอ้ตอนเป็นอยู่หน้าศาลทูตอเมริกาหน้าศาลทูตเนี่ยนับหัวก็ได้ไม่เกิน15-20 คนอันนี้มา100ครับแสดงว่าเขาก็ตื่นตัวฮะตื่นตัวแต่อย่าไปกังวลอะไรมากนะฮะจริงๆถ้าผมเป็นเลขาธิการรัฐสภานี่ผมจะส่งพยาบาลมาดูแลข้างหน้าให้ดีล่ะห้องน้ำนี่เขาให้เรียบร้อยครับผู้ชุมนุมนี่อายุมากผู้ชุมนุมอายุมากก็ต้องดูแลเป็นพิเศษอันนี้ด้วยความห่วงใยนะครับแต่ว่าในทางการเมืองเวลามันเคลื่อนไหวเวลาลงถนนนะผมคิดว่ากำลังของฝั่งประชาธิปไตยมันโอ้โหมันเทียบกันไม่ได้เลยครับมันไม่รู้จะเทียบไปยังไงนะกำลังนี่มหาศาลแล้วอารมณ์ความรู้สึกประมาณนี้นะมันผมมั่นใจเลยว่ามันจะมหาศาลครับโอเคผมทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้ละกันคือเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้สนทนากับนักวิชาการหลายท่านพอยต์นึงที่ทุกคนเห็นตรงกันคือจากผลการเลือกตั้งที่มันเกิดขึ้นที่ก้าวไกลชนะมันเป็นจุดยืนยันว่าหลายๆอย่างว่าสังคมไทยเวลานี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปไกลมากแล้วและมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของสังคมไทยแต่จุดเนี้ยมันอาจจะเป็นจุดที่กระโดดไปต่อหรืออาจจะเป็นจุดที่ถอยหลังกลับมาคุณสมบัติมองว่าเป็นอย่างนั้นไหมและจะกระโดดไปแบบไหนหรือเราจะถอยหลังหรืออีกจุดหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตกันคือบอกว่าการที่ก้าวไกลชนะรอบนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนไปถึงกลุ่มทุนเช่นเดียวกันว่าคุณต้องเปลี่ยนแล้วนะ ถ้าใครไม่เปลี่ยนคุณจะตกขบวนนะอันนี้เห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยว่ามันมีโอกาสที่จะกระโดดนะครับที่อย่างที่อดีตสสเจี๊ยบอะเจี๊ยบเขาบอกว่าเนี่ยสายลมการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีโอกาสจะเปลี่ยนเป็นพัฒนาการเป็นพายุนะโอ้จากสายลมเป็นพายุเลยครับนี้ทีนี้ถ้ามันยกระดับไปเป็นพายุเป็นความโกรธแค้นเป็นความอะไรอย่างเงี้ยมันค่ะแล้วมันจะบานนะครับมันจะมีพลานุภาพมีพลังมหาศาลแล้วก็มีนักวิชาการบางคนว่าอาจปรากฏการณ์รอบนี้อาจจะยิ่งกว่าเหตุการณ์14ตุลาพูดถึงกระแสนะกระแสทางการเมืองความตื่นตัวรอบนี้อาจจะมากกว่า14ตุลาดังนั้นเนี่ยมันผมคิดว่าฝั่งนู้นเขาก็ประเมินอยู่นะครับยิ่งมาเสียเชิงเปิดไตนะเขาก็เปิดไตเห็นว่ามีการยักไฮโลใช่ไหมอย่างเงี้ยเวลาก็ยักไฮโลกันในบ่อนนี่เรื่องใหญ่นะครับโกงกันเนี่ยนะมันโอ้โหมันคือมันต้องแฟร์เกมฮะชนะแพ้เนี่ยต้องทำผู้ชนะต้องชนะด้วยความสามารถฮะผู้แพ้ก็จะต้องยอมรับผลของความพ่ายแพ้แล้วก็กลับไปทบทวนนะครับแล้วก็กลับมาใหม่หรือมันก็เลิกเล่นไปหมดตัวก็เลิกเล่นแล้วก็ผู้เล่นมาใหม่ก็ให้เข้ามาใหม่เอาจริงๆกับผมก็อ่านเกมพลเอกประวิตรผมว่าเขาเลิกเล่นนะเกมนี้เขาไม่เล่นต่อนะหรอฮะใช่ผมอ่านว่าเขาเลิกเล่นนะอาจจะยังไม่ยกธงขาวทีเดียวแต่ว่าข้างในเนี่ยในใจเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับเอาสมมุติว่าถ้าเกิดว่าก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกต่อคุณว่ารัฐบาลประยุทธ์ที่บริหารต่อนี่มันสภาพเป็นยังไงครับดูไม่จืดฮะแล้วเป็นประยุทธ์เขาจะมาเหรอฮะมาเพราะว่าแพ้เลือกตั้งขันลุยขนาดนี้แล้วก็เป็นนายกต่อเฮ้ยไม่มันเป็นไปไม่ได้หรอกคือสองคนนี้เขาโยนจริงๆเขาโยนผ้าแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็ดูผู้เล่นรายใหญ่บางคนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอายังไงนะครับแต่นี้พวกกองแท็กอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกตัวประกอบอะไรก็ต้องแอคหน่อยนะผมพร้อมนะครับแล้วก็ปูทางไว้เผื่อธงตกลงมาปุ๊บเอาเลยจัดพร้อมนำพร้อมลุยอ๋อผมเปรียบเทียบภาพที่คุณสมบัติพูดมาอย่างนี้ได้ไหมว่าคือตอนนี้ถ้าเปรียบพลเอกประยุทธ์เป็นตัวเอกของกองอำนวยการสร้างหนังเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้ตัวเอกเขาเบื่อแล้วเขาไม่อยากเล่นแล้วเพราะคนเบื่อตัวเอกตัวนี้แต่ตัวผู้อำนวยการสร้างยังอยากจะทำหนังอยู่โดยพยายามจะหาองค์ประกอบเดิมๆที่เคยสำเร็จมาสร้างแยกกันผมไม่มั่นใจว่าเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จะเกี่ยวข้องหรือเปล่านะปกติพลเอกประยุทธ์จะแต่งเพลงนะครับแกไม่เขียนบทหนังนะครับแกจะแต่งเพลงเก่งไปทางนั้นนะฮะผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ไม่อาจจะไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพลเอกประยุทธ์เลยแต่ว่ามันมีตัวละครทางการเมืองบางตัวหรือบุคคลทางสังคมบางคนที่คิดว่าตัวเองได้เปรียบแล้วก็จะกินหมูนะครับแล้วก็จะยักไฮโลกันนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วเขาคนเล่นก็จับได้นะครับก็มีกล้องวงจรปิดนะเขาจับได้ทีนี้ก็กำลังแก้เกมกันอยู่ฮะครับแล้วเรื่องนี้มันก็จะพันกันมานะแต่ผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ถอยแล้วครับถอยแล้วครับผมปิดด้วยเรื่องนี้แล้วกันนะโดยสัญญาที่คุณเดรินอ่านจากพลเอกประยุทธ์นะครับอ่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณสมบัติบก.รายจุดมากนะครับที่มาฉายภาพการเมืองที่เกิดขึ้นวันนี้ให้ดูว่าคนสนใจเรื่องหุ้น ITV เนี่ยมันมองอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ได้ศัพท์ใหม่ๆหลายศัพท์เลยเดี๋ยวจะเอาไปใช้ต่อโอเคขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ